สำนักข่าวซินหัว Global Time และ Bloomberg รายงานว่ากองทัพจีนได้ออกแถลงการเผยว่านอกจากปฏิบัติการซ้อมรบที่บริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งเริ่มตั้งแต่คืนวันอังคารก่อนแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนสหรัฐจะเดินทางมาถึงไต้หวันแล้วกองทัพจีนก็มีแผนจะจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบในลักษณะที่ไม่เคยทำมาก่อนคือการกำหนดจุดซ้อมรบเป็นจำนวน6จุดล้อมรอบเกาะไต้หวันทั้งเหนือใต้ออกตกโดยแต่ละจุดจะอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์สำคัญของไต้หวันทิศเหนือ2จุดคือเมืองท่าคีลุงและเมืองท่าไทเปภาคกลางคือเมืองท่าไถจงที่ชายฝั่งตะวันตกทางใต้คือเมืองท่าเกาชงภาคตะวันออกคือเมืองท่าหัวเหลียนโดยการซ้อมรบจะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์ตามเวลาของไทยนักวิเคราะห์ของการทหารจีนเผยว่าการซ้อมรบในลักษณะการปิดล้อมเกาะไต้หวันแบบนี้เท่ากับเป็นการปิดล้อมไต้หวันทั้งเกาะทำให้เรือสินค้าและเครื่องบินไต้หวันไม่สามารถออกจากท่าเรือหรือสนามบินได้เพราะกองทัพจีนจะมีการยิงกระสุนจริงข้ามไปมาเหนือน่านฟ้าไต้หวันและ5จุดจาก6จุดซ้อมรบนั้นได้ข้ามเขตเข้าไปในเส้นแบ่งเขตแดนของไต้หวันด้วยซึ่งหมายความว่ากองทัพจีนได้ปฏิเสธที่จะเคารพเส้นแบ่งเขตแดนของไต้หวันโดยกล่าวว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนดังนั้นพื้นที่ทางทะเลของไต้หวันก็คือดินแดนของจีนกองทัพจีนยังได้ประกาศเตือนเรือและเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ซ้อมรบทางนี้นักวิเคราะห์จีนยังกล่าวว่าแผนการซ้อมรบในลักษณะนี้ของกองทัพจีนน่าจะใช้เป็นแผนการยึดครองไต้หวันในอนาคตด้วยล่าสุดมีรายงานว่าปฏิบัติการซ้อมรบของกองทัพจีนได้เปิดฉากขึ้นแล้ว